ก้สวัสดีครับผมเกียรติฟรีไซน์จะมารีวิวซุ้มรับปริญญานะครับที่คณะบริหารธุรกิจนะครับโอ้คณะบริหารธุรกิจสีฟ้านะครับป้ายนั่นครับ Faculty Business Administration คณะบริหารนะครับดูนะครับที่ถ่ายรูปตรงหน้าคณะเลยนะครับเด็กชายเก็บไปดูตรงนี้สิขึ้นไปเลยตรงนั้นเข้าไม่ได้ครับฟอร์มเกตูเรชั่นคณะบริหารจะเน้นสีฟ้านะครับคราวนี้ด้านข้างนะครับโอ้สุ่มคณะบริหารเยอะมากเลยนะครับของ Graduation Visionary Leader Professional Leader ก็แปลว่าผู้นำมืออาชีพผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับmodern entrepreneur congratulation you did it you did it แปลว่าคุณทำได้นะครับป้ายที่3ครับ congratulation MBA for IT smart program ป้ายที่4ครับ congratulation บัณฑิตผู้มีความรู้คู่คุณธรรมครับงานปริญญาวันที่5ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นะครับ2563ครับต่อไปอันที่5ครับต่อไปเป็นโลจิสติกเกี่ยวกับการขนส่งครับทางเรือทางเครื่องบินครับของ Graduation เข้าไปข้างในครับMBA นะครับขอแสดงความยินดีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตครับรุ่นที่45ทุกท่านเลยนะครับซุ้มที่7ซุ้มทานตะวันแล้วป่ะครับอ๋อไม่ใช่ MBA ครับอันนี้ดอกจริงไหมครับดอกปลอมครับทานตะวันทานตะวัน Sunflowerวายต่อไปซุ้มที่ไหนครับซุ้มที่7ครับทุกป้ายก็จะเขียนเหมือนกันแหละครับของ Graduation หมดเลยนะครับขอแสดงความยินดีนะครับโครงการบัญชีบัณฑิตภาคพิเศษนะครับTake up to the future ก้าวสู่อนาคตนะครับเกตขับรถที่ขับรถโอ้ซุ้มถ่ายรูปป้ายถ่ายรูปของคณะบริหารเยอะมากเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีนะครับเข้าไปอีกครับ
YMBA School Bus เกตขับรถต่อไปครับ Family Forever and Ever ครอบครัวตลอดไปตลอดกาลนะครับหมายความว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตอนนี้โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตครับปริญญาโทนะครับนี่ตึกสำนักงานนะครับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจครับนี่อะไรโอ้อันนี้เกมอะไรครับมาริโอครับโอ้คนนี้มาริโอติงติงมาริโอแต่คนนี้คือใครครับเจ้าหญิงเอลซ่านะครับโอ้ของ graduationฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษนะครับของ Graduation MBA Innovation โอเคนะครับศูนย์ปริญญาของคณะบริหารนะครับเยอะมากเลยนะครับเด็กชายเกตเด็กชายเกตบอกลาผู้ชมก่อนครับยืนขึ้นก่อนครับยืนขึ้นก่อนครับผมครับจะกลับมาคลิปหน้าครับแต่ปวดที่หน้าครับให้ผมจะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ